รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในโลกออนไลน์ในการหาความรู้ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการดูแลลูกสวัสดีครับผมศิรภพพันธ์ดีเซมิกูรูที่จะมาช่วยหาความรู้ในเรื่องของการดูแลเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนเติบโตผมไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมยังอาสาเป็นตัวแทนคุณหมอที่จะช่วยรับฟังปัญหาหนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่วัยเดียวกันเพื่อช่วยหาทางออกและคำแนะนำดีๆจากคุณหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและแก้ปัญหาเด็กอยากถามคุณหมอค่ะว่าหลังจากเลิกทานนมแม่แล้วเนี่ยเด็กควรทานนมชงหรือว่านมกล่องดีคะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาอย่ากลัวที่จะหาคำตอบเพราะการดูแลลูกให้ถูกวิธีจำเป็นต้องมีผู้รู้ให้คำแนะนำทุกคำตอบเกี่ยวกับลูกคือคำถามที่สำคัญสำหรับเราน้องทานนมแม่ถึงประมาณ 6-7 เดือนนะคะประมาณ7เดือนแล้วก็เปลี่ยนมาทานเป็นนมผงแล้วก็หลังจาก1ขวบอะค่ะก็เลยให้เปลี่ยนมาทานเป็นนมกล่องอยากถามคุณหมออะค่ะว่าหลังจากเลิกทานนมแม่แล้วเนี่ยเด็กควรทานนมชงหรือว่านมกล่องดีคะเราแนะนำให้กินนมแม่อย่างเดียวล้วนๆเลยนะน้ำเนื้อไม่ต้องกินเลยนะถึงอายุประมาณ6เดือนพี่ใช้คำว่าประมาณนะคือบางคนก็ท่องเลยนะ6เดือนเป๊ะเลยวันที่เท่านี้โอ้ยอย่าเหนื่อยอย่างนั้นเลยนะแถวๆ6เดือนเนี่ยนะพอ6เดือนเสร็จแล้วถึงค่อยกินนมแม่คู่กับอาหารอื่นเสริมตามวัยเนาะจนถึงลูกอายุประมาณ2ปีหรือนานกว่าอันนี้เป็นคำแนะนำที่ใช้ทั้งโลกเลยหลังจากนั้นพอประมาณอายุลูก2เดือนเนี่ยต้องเริ่มเตรียมบีบน้ำนมเก็บสต๊อกไว้นะแล้วก็ถ้าแม่ไปทำงานเนี่ยถ้ามีคนเลี้ยงก็ให้ลูกเอาน้ำนมแม่เนี่ยให้กินน้ำนมแม่นั้นก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของสารอาหารและภูมิคุ้มกันบางส่วนวันนี้เป็นปัญหาที่หนักใจของคุณแม่วัยใสอายุ21ปีเธอมีปัญหากังวลใจเพราะว่าลูกน้อยเริ่มไม่ยอมดูดนมจากเต้าของแม่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณภาพรหมื่นอภัยนะคะเวลามีปัญหาจากการเลี้ยงดูน้องอะค่ะก็จะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างอะค่ะหรือว่าปรึกษากับคุณแม่บ้างอะค่ะ
ด้วยภาระหน้าที่ของคุณแม่สมัยนี้หลังคลอดไม่นานคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานเลยทำให้เธอตัดสินใจว่าจะเสริมนมผงให้ลูกกินสลับกับนมแม่นอกจากนี้เธอยังเล่าให้เราฟังว่ามีคุณแม่ที่เป็นรุ่นพี่แนะนำมาว่าหลังจากผ่านไป6เดือนถ้าให้ลูกกินแต่นมแม่อย่างเดียวอาจจะทำให้ลูกตัวเล็กไม่โตเพราะสารอาหารในนมแม่จะค่อยๆหมดไปคุณแม่วัยใสก็เลยนำมาทำตามค่ะแต่ไปๆมาๆลูกน้อยกลับห่างเต้าและเริ่มไม่ยอมดูดนมจากเต้าแม่ค่ะน้องทานนมแม่ถึงประมาณ6-7เดือนนะคะประมาณ7เดือนไปหาความรู้มาว่านมแพ้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยค่ะใกล้เคียงกับนมแม่ที่สุดแล้วก็เลยคิดว่าให้ทานนมแพ้ไปแล้วก็และอีกอย่างนึงน้องก็ไม่ได้ป่วยบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะภูมิคุ้มกันที่มีในนมแม่ก็คงมีสูงอยู่อะค่ะแม่เกิดความกังวลใจไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใครต้องมาขอคำปรึกษาด็อกเตอร์สแอนด์คิสให้ช่วยพิชิตโรคนี้ให้ทีค่ะทุกปัญหามีทางออกขอให้บอกด็อกเตอร์แอนด์เคสคือมันมีผลแบบนี้มันต้องมีเหตุนำมาใช่ไหมเหตุเช่นน้ำนมมันไม่มาเพราะว่าแม่ไม่ได้ดูดบ่อยใช่ไหมลูกไปดูดแล้วมันก็ไม่มีความสุขไงมันก็เลยคลายออกใช่ไหมหรือว่าลูกเขาตอนนี้เขาเกิดเกิดได้รับจุกนมยางกับนมผสมเสริมใช่ไหมคะเอ๊ดูดนมผสมมันง่ายกว่าเยอะเลยอะอ้าปากแล้วก็ดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันก็ออกละแต่ดูดนมแม่มันต้องอ้ากว้างเอาลิ้นเลียดนี่ก็ทำให้เกิดแรงดันในปากแล้วรีดน้ำนมออกมาใช่ไหมอันนี้มันง่ายกว่าและแถมนมผสมบางครั้งมันอาจจะรสชาติที่จะอร่อยกว่านมแม่นะมันก็เลยติดทางขวดไปก็ได้เราแนะนำให้กินนมแม่อย่างเดียวล้วนๆเลยนะน้ำเนื้อไม่ต้องกินเลยนะถึงอายุประมาณ6เดือนพี่ชายคิดว่าประมาณนะคือบางคนก็ท่องเลยนะ6เดือนเป๊ะเลยวันที่เท่านี้โอ้ยอย่าเหนื่อยอย่างนั้นเลยเนาะถ้าแถว6เดือนเนี่ยนะพอ6เดือนเสร็จแล้วถึงค่อยกินนมแม่คู่กับอาหารอื่นเสริมตามวัยเนาะจนถึงลูกอายุประมาณ2ปีหรือนานกว่าอันนี้เป็นคำแนะนำที่ใช้ทั้งโลกเลยฟังไว้ก็อย่าเพิ่งตกใจเนาะมีแม่ที่ทำงานแล้วทำได้นะคือพี่ก็ดูแลคนไข้ที่คลินิกสุขภาพดีนะเวลาพี่นั่งสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนถ้าเขามีความมุ่งมั่นนะเขาทำได้จริงๆนะนมแม่อย่างเดียวล้วนๆนะน้ำเนื้อไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่เกี่ยวนะ6เดือนเต็มพอ6เดือนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกินอาหารอื่นข้าวหมูผักนะร่วมกับนมแม่ไปจนถึงอายุประมาณ2ปีหรือนานกว่านี่คือคำแนะนำทั้งโลกแล้วอย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับในกรณีที่แม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนมาใช้นมผงแทนการให้นมแม่หลังจากนั้นพอประมาณอายุลูก2เดือนเนี่ยต้องเริ่มเตรียมบีบน้ำนมเก็บสต็อกไว้นะแล้วก็ถ้าแม่ไปทำงานเนี่ยถ้ามีคนเลี้ยงก็ให้ลูกเอาน้ำนมแม่เนี่ยให้กินน้ำนมแม่นั้นก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของสารอาหารและภูมิคุ้มกันบางส่วนโอเคนะแล้วก็พอไปทำงานใช่ไหมแม่ถ้าลูกอยู่บ้านแม่ไปทำงานเนี่ยเต้านมแม่เนี่ยมันต้องถูกกระตุ้นทั้งวันอ่ะเหมือนที่ลูกกินอ่ะถ้าเกิดไปทำงานแล้วไม่ดูดเลยนะนมเหี่ยวน้ำนมหมด
ื่อเช้าที่พี่เจอ2คนเนี่ยเขาแม่ทำงานอยู่ใกล้ที่ทำงานตอนเที่ยงเขาก็วิ่งกลับมาบ้านให้ลูกดูดนมจากเต้านะแล้วเขาก็บีบน้ำนมแล้วก็ให้คุณยายอยู่เลี้ยงที่บ้านนะแล้วพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านอย่างนี้มันก็โอเคใช่ไหมนะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าพอครบ3เดือนพวกราชการเขาลาได้3เดือนใช่ไหมแล้วก็เอาลูกมาฝากเดย์แคร์ได้ไหมพี่ก็เคยเห็นภาพนะว่าเดย์แคร์เนี่ยกว่าลูกจะเอาเกาะออกจากที่นอนใช่ไหมฉี่เปลี่ยนใช่ไหมอุ้มมามีตะกร้าอีกมันก็ต้องมีคนขับรถน่ะขับรถแล้วก็ต้องมาส่งใช่ไหมพอมาส่งเสร็จถ้าบ้านไหนมีรถคันเดียวอีกเอายังไงล่ะมันวุ่นวายไปหมดเลยงั้นพี่บอกว่าดีที่สุดคือแม่น่ะเลี้ยงลูกเองแล้วอยู่กับบ้านนะคะนมแม่มีความจำเป็นต่อทารกเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดและยังมีภูมิคุ้มกันโรคเมื่อถึงเวลาที่คุณแม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็ยังสามารถให้นมลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงลูกด้วยอาหารอื่นได้แต่การให้นมในลักษณะนี้คุณแม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ก่อนอาหารอื่นๆเสมอค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับถือเป็นคำแนะนำที่ดีครับจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายให้คลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการให้นมแม่ในขณะที่คุณต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพราะคุณพ่อเองนะครับก็มีส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ตรงนี้เพียงแค่คุณพ่อดูแลเอาใจใส่ทั้งใจและกายของคุณแม่ให้คุณแม่ได้รับความสุขเพียงเท่านี้นะครับลูกน้อยของคุณก็จะมีนมไว้กินอย่างอิ่มท้องเพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งนมผงเลยล่ะครับที่คุณแม่ต้องรู้เกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำนมแม่มีดังนี้ 1. ระยะเวลาเก็บในอุณหภูมิห้องนมแม่ที่ถูกบีบออกมาจากเต้าถ้าเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิห้องมากกว่า25องศาเซลเซียสนั้นจะเก็บไว้ได้ประมาณ1ชั่วโมงส่วนน้ำนมแม่ที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องน้อยกว่า25องศาเซลเซียสนั้นจะเก็บไว้ได้ประมาณ4ชั่วโมงตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราแนะนำว่าเมืองไทยค่อนข้างอากาศร้อนดังนั้นถ้าจะเก็บน้ำนมไว้ให้นานที่สุดคุณแม่ควรรีบเอาเข้าตู้เย็นทันทีหลังบีบน้ำนมจะดีกว่าค่ะสองระยะเวลาเก็บรักษาน้ำนมไว้ในกระติกน้ำแข็งโดยใช้ไอซ์แพคที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสก็จะเก็บรักษาน้ำนมไว้ได้ประมาณ1วันค่ะ3. เก็บรักษาน้ำนมแม่ไว้ในตู้เย็นที่ช่องธรรมดาจะเก็บน้ำนมไว้ได้ประมาณ4วันถ้าเก็บน้ำนมไว้ในตู้เย็นที่ช่องแช่แข็งแบบประตูเดียวจะเก็บน้ำนมไว้ได้นานถึง2สัปดาห์และถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นที่ช่องแช่แข็งแบบ2ประตูจะเก็บน้ำนมแม่ไว้ได้ถึง3เดือนเลยนะคะ ถ้าคุณแม่จะไปทำงานก็แนะนำว่าแรกเกิดถึง45วันแล้วกันเนาะพยายามอย่าให้ลูกกินนมขวดพอลูกอายุ1เดือนคือภายในเดือนแรกอ่ะให้ลูกกินนมคุณแม่ให้ลูกกินนมกินนมเสร็จแม่ก็นอนซักถ้าเต้านมไม่ตึงก็ไม่ต้องไปบีบเก็บให้แม่ได้พักผ่อน
แต่พอ1เดือนเป็นต้นไปเนี่ยคุณแม่ให้ลูกกินนมเสร็จคุณแม่ก็มาบีบน้ำนมเก็บเวลาคุณแม่เก็บนมเนี่ยครั้งแรกคุณแม่ปั๊มออกมาใช่ไหมคะปั๊มออกมาบีบออกมาคุณแม่ก็เก็บเข้าในตู้เย็นช่องธรรมดาพอครั้งต่อมามื้อต่อไปแม่ให้ลูกกินเสร็จปั๊มมาแม่ก็ใส่ในตู้ใส่ในขวดเดิมถุงเดิมพอคืนนี้จะนอนแม่ค่อยเอาขวดเดิมหรือถุงเดิมนั้นไปขึ้นช่องแช่แข็งนะคะนมที่อยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้4วันแต่ถ้าหากคุณแม่รู้ว่านมอันนี้จะใช้เพื่อเก็บคุณแม่ก็เก็บรวบรวมให้ได้ภายในก่อนนอนคุณแม่ได้สัก4ออนถึง6ออนคุณแม่ก็เอาขึ้นช่องแช่แข็งนมแม่ที่อยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูเดียวเก็บนมแม่ได้2อาทิตย์แต่ถ้าหากว่าเป็นตู้เย็น2ประตูช่องแช่แข็งเก็บนมแม่ได้3เดือนถ้าตู้ไอติมหรือว่าเป็นตู้ไอศกรีมเนี่ยนะคะเก็บนมแม่ได้6เดือนถึง1ปีทีนี้ถ้าคุณแม่จะเอานมมาใช้ก็ให้คนที่เลี้ยงเช่นคุณยายย้ายนมจากช่องแช่แข็งมาอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาสมมุติว่าเราย้ายเย็นนี้เพื่อที่เราจะใช้พรุ่งนี้นมเมื่อย้ายจากช่องแช่แข็งมาเป็นช่องธรรมดาเมื่อละลายเป็นน้ำหมดแล้วเก็บได้24ชั่วโมงนะคะนมแม่ถ้าจะเอามาใช้ให้คุณยายเพียงแต่ว่าเอานมเนี่ยที่ละลายแล้วแบ่งออกมาแล้วใส่ในน้ำแช่ในน้ำธรรมดาไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอุ่นแช่ในน้ำธรรมดาหรือว่าให้ลูกกินนมเย็นได้เลยเนื่องจากว่าเราพบว่านมที่แช่ในน้ำอุ่นจะสูญเสียไขมันมากกว่านมที่เราแช่ในน้ำธรรมดาหรือให้ลูกกินเย็นได้เลยนมแม่ที่ย้ายออกมาจากตู้เย็นแล้วอยู่ข้างนอกก็อยู่ได้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็สังเกตจากหลานหรือคำนวณน้ำนมว่าใน1มื้อเด็กต้องกินนมเท่าไหร่จะได้ไม่เหลืออีกแต่ถ้าเหลือมื้อนั้นก็รีบเก็บเข้าตู้เย็นใช้มื้อต่อไปได้เลยและเมื่อต้องการนำน้ำนมแม่ออกมาให้ลูกน้อยดื่มก็มีวิธีการที่ถูกต้องดังนี้ค่ะถ้าน้ำนมแม่ถูกเก็บไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดาให้นำน้ำนมออกมาวางไว้ข้างนอกตู้เย็นหรือแช่น้ำธรรมดาห้ามนำไปอุ่นด้วยความร้อนหรือเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้ไขมันที่สำคัญบางส่วนในน้ำนมแม่สูญเสียไปค่ะหากน้ำนมถูกแช่แข็งไว้จะต้องนำมาไว้ในช่องธรรมดาก่อน1คืนเพื่อให้น้ำนมได้ละลายตัวส่วนน้ำนมที่ละลายแล้วก็ไม่ควรนำกลับไปแช่แข็งอีกนะคะถ้าละลายแล้วลูกน้อยกินไม่หมดก็ให้นำกลับไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้อีก4ชั่วโมงส่วนน้ำนมแม่ที่ละลายแล้วถ้าวางไว้ข้างนอกตามอุณหภูมิห้องหากเกิน1ชั่วโมงก็ไม่ควรที่จะเก็บน้ำนมไว้กินต่อค่ะฝากไว้เป็นความรู้อีกนิดนะคะว่าการปล่อยให้น้ำนมละลายช้าๆในตู้เย็นทำให้เกิดการสูญเสียไขมันน้อยกว่าการแช่ในน้ำอุ่นทารกสามารถกินนมเย็นได้นมอุณหภูมิห้องก็ได้หรือนมอุ่นก็ได้เช่นกันค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยเราบอกว่าให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนโดยไม่มีน้ำดังนั้นถ้าเราจะสนับสนุนนมแม่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเขาจะกินนมตามที่เขาต้องการก็จริงแต่ว่าเด็กแรกเกิดถึง3เดือนเขากินนมวันนึงเนี่ย8ถึง10มื้อ3ถึง6เดือนก็กิน6มื้อเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าปริมาณน้ำนมที่ให้พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสริมนมผสมเพราะจริงๆแล้วการใช้นมผสมเนี่ยอาจจะเป็นการให้เกินไปละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณน้ำนมว่าเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยจริงๆมันมีสูตรนะคะว่าเอา150คูณน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมของเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กแรกเกิดถึง3เดือนให้หาร8มื้อหน่วยที่ออกมาแล้วเนี่ย150คูณน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหาร8มื้อหน่วยออกมาเป็นซีซีต่อมื้ออยากรู้ว่าซีซีต่อมื้อนี้เนี่ยเท่ากับกี่ออนให้เอา30ไปหารเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าในแรกเกิดถึง3เดือนกิน8มื้อเท่านี้ซีซีเท่านี้ออนส่วน 3-6 เดือนอยากรู้ก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะ150คูณน้ำหนักตัวเป็นกิโลหาร6มื้อ
พอ6เดือนถึง1ปีหาร4มื้อ150คูณน้ำหนักตัวเป็นกิโลหาร4มื้อข้าวแทนนม1มื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณน้ำนมได้ผู้เลี้ยงดูคุณแม่คุณยายคุณปู่คุณย่าจะรู้ว่าลูกได้น้ำนมครบไม่จำเป็นต้องเสริมอย่าเสริมเลยค่ะเพราะเสริมไปก็โอเวอร์ฟีดดิ้งเด็กก็ไม่ได้สบายตัวด้วยเพียงเท่านี้คุณแม่ก็จะสามารถเก็บรักษาน้ำนมไว้ให้ลูกตัวเองได้กินในขณะที่ตัวเองออกไปทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลใจเลยครับด้วยความยินดีครับปัญหาของลูกน้อยไม่ยอมดูดนมถือเป็นปัญหาใหญ่ของแม่วัยใสเลยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีความรู้และสาระดีๆจากคุณหมอที่จะมาช่วยสังเกตอาการผิดปกติของลูกน้อยวัยทารกที่ไม่ยอมดูดนมมาฝากคุณแม่มือใหม่กันเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงวันนี้เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับอาการผิดปกติที่ลูกไม่ยอมดูดนมนั้นนอกจากที่คุณแม่ต้องรู้จักสังเกตลูกน้อยแล้วยังต้องสังเกตตัวเองด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณแม่บางคนที่ลูกดูดนมต่อเนื่องทำให้นมแม่มีมากและนมอาจจะพุ่งเกินไปเมื่อลูกดูดจึงทำให้เกิดอาการสำลักหรือบางคนลูกน้อยอาจจะมีปัญหาเรื่องดูดไม่สำเร็จเพราะว่ามีผังผืดลิ้นทำให้เขากระดกลิ้นหรือรีดนมแม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจจะทำให้ลูกน้อยไม่ยอมดูดนมแม่ได้เช่นกันค่ะตรงนั้นเราก็ต้องมาหาสาเหตุว่าสมมติถ้าเกิดว่าเด็กเขาหยุดเพราะสำลักบ่อยเราก็ต้องมาแก้ที่สาเหตุเช่นอาจจะต้องจัดท่าไม่ให้เขาสำลักอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถึงดูดต่อเนื่องแต่ว่าบางคนน้ำนมแม่อาจจะพุ่งเกินไปเด็กสำลักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ทำให้สำเร็จได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะดูดไม่สำเร็จเพราะว่ามีไอ้ผังผืดหรือมีทางทายที่ทำให้เขากระดกลิ้นหรือรีดนมแม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่แก้ไขได้โดยการตัดผ่าตัดนะครับซึ่งก็ทำง่ายๆแป๊บเดียววันเดียวเสร็จแล้วก็จากนั้นก็จะดูดได้อย่างเป็นปกติครับขอขอบคุณข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมจากคุณหมอด้วยครับในการดูแลลูกตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ปีทั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพบเจอปัญหาหนักอกหนักใจหลายเรื่องแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีปัญหาผมและที่ปรึกษาของผมพร้อมจะหาทางออกให้กับทุกครอบครัวครับทุกปัญหามีทางออกและทุกทางออกย่อมมีมากกว่าหนึ่งถ้าคุณไม่รู้จะหาคำตอบที่ไหนให้เราเป็นอีกหนึ่งคำตอบให้คุณนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับในตอนต่อไปของ Dr. and Kids พิชิตโลกคุณแม่คนไหนมีปัญหาแบบนี้ต้องห้ามพลาดเพราะเรามีคำตอบให้ครับถ้าอยากถามคุณหมอว่าอาการภูมิแพ้สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะภูมิแพ้ตัวเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีอาการเปลี่ยนไปได้ตามวัยของเด็กนะฮะอย่างแรกเกิดมาเนี่ยบางคนเป็นเรื่องของภูมิแพ้ทางผิวหนังก่อนนะครับแล้วพอภูมิแพ้ทางผิวหนังเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็ปรากฏอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางเดินใจส่วนล่างเช่นเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นทางเดินใจส่วนบนก็เป็นเยื่อบุจมูกเสร็จจะภูมิแพ้ก็ได้ตรงนี้ไออาการการดำเนินของโรคตรงนี้ที่ฝรั่งเรียกว่าอโทปิกมาร์ชหรือการเหมือนกับการสวนสนามมันก็จะค่อยๆดำเนินไปแล้วก็จะมีพัฒนาการแบบนี้อย่างที่ว่านี่นะครับ